ไปดูเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ค่ะพ่อค้าร้านลาบถูกกลุ่มวัยรุ่นเป็นไทยใหญ่นะคะมารุมทำร้ายพร้อมทั้งแต่ชากสร้อยคอทองคำออกไปด้วยให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพ่อค้าก็คือเสื้อขาวนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายร่างกายในคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่ค่ะจนมีพลเมืองดีเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยกันห้ามนะคะแต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังไม่หยุดค่ะแล้วจะมีจังหวะที่ทางกลุ่มวัยรุ่นกระชากสร้อยคอทองคำไปด้วยนี่ค่ะเสื้อน้ำเงินคือคนดึงสร้อยนะคะดึงแล้วค่ะโอ้โหดูดิฮะทั้งเตะทั้งต่อยนะฮะคือไม่หยุดนี่นี่นี่เห็นไหมฮะนี่เตะซ้ำได้ทองแล้วขอเตะหน่อยเห็นไหมค่ะโอ้โหแสบจริงใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะบริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนเยื้องกับสำนักงานการไฟฟ้าบ้านเด่นที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้ววัยรุ่นไม่ต่ำกว่า4คนนะคะรุมทำร้ายร่างกายแล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำหนัก6สลึงไปด้วยผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับผู้เสียหายก็คือคุณสุวิทย์นะคะเป็นพ่อค้าขายอาหารพื้นเมืองในจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าปกติก็จะขายอาหารตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นหลังปิดร้านก็จะนั่งดื่มกันเป็นการผ่อนคลายตอนที่นั่งดื่มเนี่ยเขาไปดื่มที่ร้านที่อยู่ใกล้กับร้านลาบของเขานะคะวันเกิดเหตุคู่กรณีนั่งดื่มอยู่โต๊ะข้างๆเป็นวัยรุ่นประมาณ4คนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยได้เช็คบิลออกจากร้านไปก่อนตนเองก็เดินออกไปสูบบุหรี่อยู่หน้าร้านแต่ว่าวัยรุ่นโต๊ะข้างๆขับรถวนกลับมาตนเองก็เลยทักไปบอกว่าลายสักสวยดีแล้วก็เดินเข้าไปพูดคุยแต่ก็มีผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุมาผลักอกแล้วก็บอกว่ามีอะไรกับสามีตัวเองนักหนาหลังจากนั้นภาพอย่างที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดค่ะชาวบ้านพยายามเข้าไปห้ามนะคะแต่ไม่เป็นผลแล้วก็ถูกกระชากสร้อยไปแต่ว่าทางผู้เสียหายคุณสุวิทย์บอกนะคะว่าตอนนั้นที่ถูกดึงสร้อยไปเนี่ยเขายังพอมีสติอยู่เขาแย่งตัวล็อกเก็ตกลับคืนมาได้หลังจากเกิดเหตุได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.แม่ปิงแต่ว่าคดีความไม่คืบหน้าค่ะตำรวจบอกแค่ว่ากำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่พบหลักฐานตนเองตัดสินใจไปหาภาพกล้องวงจรปิดมาเองนะคะภาพนี้คือผู้เสียหายไปติดต่อมาแล้วก็มอบให้กับตำรวจแต่จนถึงขณะนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้าค่ะมีสร้อยหายไปบาทเดียวครับหลุดไปเลยหายไปเลยแล้วจี้นี่ผมได้คืนอยู่จี้ผมกลับมาอยู่จี้มันกระชากเลยไงหรือว่ากระชากข้างหลังตื้อเฉยๆทางร่างกายเฉยๆผมไม่มาหรอกไม่มาแจ้งความถ้าของไม่หายก็ประมาณไม่หายครับนอนเจ็บนอนรักษาตัวคนเดียวเลยเจ็บรักษาอะไรบ้างก็บวมช้ำตามตัวมันถอดยากมันเจ็บมันกี่คนวันนั้นที่มาพอจำไหมผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งจำไม่ผิดนะเรามีผู้หญิงด้วยเนาะผู้หญิงคนทีมข่าวของเราตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 3-4 คนแล้วก็มีการกระชากสร้อยคอไปด้วยเหมือนกับเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปแบบนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์ล่าสุดตำรวจสภ.แม่ปิงคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัยรุ่น1คนมาสอบปากคำเบื้องต้นให้การปฏิเสธโดยบอกว่าเขาอยู่ในจุดเกิดเหตุจริงแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายตำรวจไปเก็บปัสสาวะนะคะไปตรวจสอบพบว่ามีสารเสพติดหลังจากนี้ค่ะตำรวจจะลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็จะนำข้อมูลของชายต้องสงสัยมาเป็นข้อมูลเพื่อจะติดตามตัวคนก่อเหตุที่เหลือทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อผู้เสียหายบอกว่าร้องมานานแล้วภาพก็ชัดด้วยแต่ว่าทางตำรวจเองก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้สักทีนะคะสภ.แม่ปิงใช่ค่ะเนี่ยนะครับเมื่อกี้เอามา1คนละใช่ค่ะพิเศษอยู่แล้วก็เอาฮูดปิดอย่างนี้ค่ะอายไงอายเนี่ยนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือคนไหนก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยดูสิฮะ
ก็น่าจะอยู่หนึ่งในที่ต่อยหรือเปล่าในกล้องวงจรปิดน่าจะเห็นชัดเนอะค่ะเนี่ยดูสิฮะไม่ยั้งอ่ะแต่น่าคิดนะเพราะดึงทองเข้าไปที่เมื่อกี้พี่หมวยบอกกันเนอะค่ะว่าอาจจะร่วมกันปล้นนะใช่ค่ะปล้นทรัพย์เนี่ยโทษก็จะหนักค่ะเนี่ยครับ